มรักคำสิงห์เครียดจนอยากจบชีวิตจากฮีโร่ร่วงสู่ช่วงที่ตกต่ำสุดบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 19:04 น.สมรักคำสิงห์ลั่นเป็นช่วงที่ตกต่ำสุดเครียดจนอยากจบชีวิตเบสรักวานีร่ำไห้ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยทำให้ลำบากตอนนี้คดีความอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเบสรักวานีคำสิงห์ควงคู่คุณพ่อสมรักคำสิงห์มาเปิดใจในรายการ Woody Interview ถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นลั่นเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำสุดเครียดหนักจนอยากจบชีวิตแต่ดึงสติกลับมาได้เผยเรื่องการหย่าร้างเกิดขึ้นก่อนมีคดีความเบสหลั่งน้ำตาชีวิตตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากชีวิตที่ผ่านมาพี่สมรักเจอมาเยอะมากเลยจุดที่พีคสุดน่าจะเป็นตอนได้เหรียญทองใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงจุดต่ำสุดสมรักผมว่าช่วงนี้แหละคือต่ำสุดเรื่องข่าวคราวที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้สมรักเราต้องออกมาสู้ความจริงตอนเกิดข่าวใหม่ๆก็แทบบ้าเหมือนกันแทบฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เลยแต่พอไตร่ตรองนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ว่าเราผิดตรงไหนประกอบกับชาวบ้านแฟนคลับเขาก็หาข้อมูลต่างๆมาหาเราเยอะก็เก็บไว้เพื่อไปสู้กันในศาลก็สบายใจขึ้นช่วงที่เรารู้สึกแย่ตอนนั้นคือยังไงสมรักไม่ได้ดูสื่อเลยอยู่ทุ่งนาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายความคิดที่อยากฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากอะไรสมรักก็เพราะมีข่าวนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมทำงานเพื่อสังคมเยอะนะพอรู้ว่าโดนแจ้งความเราก็โทรหาตำรวจเลยจะให้ผมไปตอนไหนจะไปให้ปากคำอย่างเดียวเลยมาเห็นข่าวอีกทีก็จะออกหมายจับผมแล้วเราผิดร้ายแรงนะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรู้สึกยังไงกับพ่อเบสอย่างที่ตอบไปในสื่อก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเบสนะคะหมายถึงประชาชนนักข่าวหรือชาวเน็ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีแค่พ่อกับผู้เสียหายอยู่ด้วยกันฉะนั้นก็อยากให้คอมเมนต์เบาๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครพูดความจริง 100% อย่างที่หนูตอบไปเลยนั่นคือความรู้สึกหนูก็รู้สึกแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องรอทางกฎหมายพิสูจน์แล้วตอนที่เป็นข่าวเราเจอหน้าพ่อคุยกันยังไงเนสคือจริงๆพ่อโทรมาคุยตลอดคือหนูรู้คนแรกเลยค่ะว่ามีเหตุการณ์นี้พ่อก็โทรมาบอกว่าโดนแล้วบอกว่าจะมีน้องไปแจ้งความคดีนี้นะเราก็ไม่เชื่อค่ะอะไรของพ่อเนี่ยแล้วพอตกเย็นมาเป็นข่าวจริงๆโดนแจ้งความจริงๆตอนแรกเราคิดว่าพ่ออาจจะวิตกกังวลไปเองคนมาถามเบสเยอะไหมเบสอย่างที่บอกตอนนั้นหนูก็อยากรู้ความจริงพอเราไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้จะตอบกับนักข่าวยังไงนี่คือสิ่งที่หนูเครียดมากว่าจะตอบยังไงดีก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ตอบตามที่เราตอบได้ตามความเป็นจริงก็คือเราไม่รู้แล้วคนก็ต้องสงสัยเพราะมีเรื่องแม่อีกเกี่ยวกับการหย่าร้างตกลงเกิดอะไรขึ้นเนสคือเขาหย่ากันก่อนเกิดเรื่องค่ะพอหย่าก็มาเกิดเรื่องนี้อีกคนก็เลยโยงเรื่องหย่ามาด้วยแล้วหนูกับน้องชายคือรู้อยู่แล้วว่าเขาหย่ากันแล้วทุกคนก็โอเคไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าพอเขาแก่แล้วเราทิ้งเขาหรือเปล่าก็เลยคุยกันด้วยความเข้าใจว่าหย่าแต่ให้พ่ออยู่ที่บ้านใช้รถใช้เงินอะไรปกติอยากจะกินอะไรก็บอกแม่บ้านคือทำตัวปกติเหมือนไม่ได้หย่าคนก็เลยไม่รู้เรามีแอบนอยพ่อไหมเนสไม่น้อยเลยค่ะเป็นเคสตัวอย่างด้วยคือเบสรู้สึกว่าในกรณีของพ่อหลายๆกรณีไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามมันมีเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างที่นิกกี้ก็มาบอกว่าพ่อเราเป็นกรณีตัวอย่างให้กับดาราสมัยก่อนที่เขายังเที่ยวอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าจริงเหรอมีคนเป็นประมาณนี้เหรอเขาบอกเยอะเวลาไปเที่ยวกลางคืนในโลกความเป็นจริงคือมีเหตุการณ์นี้เยอะ
เราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันให้คนได้ระวังตัวเองกระแสโซเชียลเวลาเราเห็นคนด่าพ่อรู้สึกยังไงเนสคือหนูเข้าใจในเรื่องที่เขาด่าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยข่าวตอนนั้นออกมาเขาเขียนไปทางนั้นด้วยคดีด้วยอะไรยังไม่ได้กระจ่างเท่าไหร่คนก็เลยอาจจะแบบตีความไปต่างๆนานาหนูก็บอกพ่อว่าบางทีมันก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไปทางนั้นพ่อเขาเป็นคนนิสัยสนุกสนานแต่รู้ไหมว่าเขารักคุณขนาดไหนเนสรู้ค่ะพ่อแม่หนูคือเขาตามใจทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากเลยทั้งที่เขาเป็นหนี้ร้องไห้ว่าพ่อไม่มีตังค์หรือว่าไม่มีตังค์ส่งบ้านคือบ้านเขาซื้อตอนที่ได้เหรียญมาแล้วเขาไม่มีตังค์ส่งบ้านแล้วหนูอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านจะโดนยึดเขาไม่ทำให้รู้นั้นคือทำให้เป็นหนูอย่างทุกวันนี้ที่พ่อเขาลำบากขนาดไหนแม่ลำบากขนาดไหนในขณะที่หนูสบายมากแห่ส่องเลขหางประทัดพิธีเบิกเนตรพญานาคคู่บารมีมหาเทพหาซื้อจนเกลี้ยงแผงทุกทิศทั่วไทยวันที่10พฤษภาคม2567 21นาฬิกา53นาทีแห่ส่องเลขหางประทัดพิธีเบิกเนตรพญานาคคู่บารมีมหาเทพหาซื้อจนเกลี้ยงแผงเมื่อเวลา17นาฬิกา9นาทีวันที่10พฤษภาคม67ที่หมู่บ้านนาคาธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดร.อานนท์แสนน่านหรืออานนท์ลูกนาคาธิบดีพร้อมด้วยนางสาวอรพินโพสีประธานในพิธีพร้อมด้วยญาติธรรมสายมูและประชาชนได้ทำพิธีเบิกเนตรองค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญาวาสุกรีนาคราชพญานาคคู่บารมีมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ภายในธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองพระอาจารย์เจ้าแห่งนาคมประธานทรัพย์หรือพระอาจารย์พระศักดิ์พระเกจิอาจารย์สายมูชื่อดังแห่งภาคอีสานนำคณะเบิกเนตรสร้างบารมีจากนั้นได้เริ่มพิธีบวงสรวงเบิกทรัพย์เบิกโชคลาภขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่และจตุโลกบาลทั้ง4พระองค์โดยมีอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีร้อยล้านผู้เป็นประธานขอโชคลาภขอเงินเทวดานอกจากนี้ยังมีหมอเค้กและหมอโรเบิร์ตรวมทั้งอาจารย์แจ็คณรงค์ฤทธิ์ผู้เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีโดยในพิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์ขลังหลังทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านนาคาจากนั้นได้จุดประทัดจำนวน 10,000 นัดคอหวยก็ไม่พลาดส่องเลขเด็ดหางประทัดเห็นเลขเด็ดชัดเจน15และ628สายมูที่มาในงานก็ไม่พลาดเดินไปแผงลอตเตอรี่ที่มารออยู่เต็มจนเลขหางประทัดเกลี้ยงแผงหวังลุ้นโชคใหญ่รางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีลั่นยาบ้าครึ่งเม็ดถ้าขายจับหมดขอบคุณกองทัพปิดทองหลังพระช่วยประชาชนมานานการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 15นาฬิกา12นาทีนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงขอบคุณกองทัพปิดทองหลังพระช่วยเหลือประชาชนมานานสั่งเร่งทำแก้มลิงเก็บน้ำลั่นยาบ้า1เม็ดครึ่งเม็ดถ้าขายจับหมดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่11พฤษภาคม2567ที่กองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกสนิทชนกสังขจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคที่1พลตรีวุฒยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรศรีพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้บัญชาการพ.0.7และหน่วยงานความมั่นคงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นครั้งที่2ตั้งแต่มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินเอกสารสิทธิ์ซึ่งมีการดำเนินการไปมากเพราะเรื่องนี้ค้างมาตั้งแต่ปี2481ที่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำกินการอยู่อาศัยไม่มีไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีการเดินไปข้างหน้าพยายามแก้ไขปัญหาแต่ยังมีงานต้องทำอีกเยอะในวันนี้มาใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่1ร่วมประชุมต้องขอบคุณหลายอย่างที่ทางกองทัพทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินไม่ใช่แค่กองทัพภาคที่1อย่างเดียวแต่ทั่วประเทศไทยส่วนการกันพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแบ่งให้ประชาชาทำมาหากินก็หวังว่าจะไม่หยุดแค่นี้รวมถึงการใช้ยุทโธปกรณ์มาช่วยพี่น้องในเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมรวมถึงการขุดลอกคูคลองต่างๆหวังว่าจะช่วยกันต่อไปอย่างต่อเนื่องท่านปิดทองหลังพระนานแล้วถือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาพูดคุยกันว่าทางกองทัพจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงเรื่องความช่วยเหลือต่อทางด้านยาเสพติดด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับแผนการท่องเที่ยวที่ได้เสนอแผนมาถือว่าดีแต่ยังขาดเรื่องการใช้จ่ายต่อหัวและระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดที่รายงานมาคือเรื่องกิจกรรมต่างๆที่พยายามเสริมซึ่งเราอยากให้คนมาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดให้มากขึ้นแต่แน่นอนการมีกิจกรรมต่างๆทำให้คนมาใช้จ่ายมากขึ้นแต่บางคนเฉลี่ยอยู่คืนเดียวหากเขามาอยู่ได้หลายคืนเศรษฐกิจของท้องถิ่นจะดีขึ้นจึงขอฝากให้เน้นตรงนี้หน่อยส่วนเรื่องการคมนาคมตอนนี้ได้มีการเปิดไฮเวย์ทั่วคราวสัญจรกรุงเทพมหานครมาถึงที่นี่ได้ดีขึ้นซึ่งการพัฒนาทางด้านคมนาคมถือเป็นเรื่องสำคัญทำให้เมืองเจริญขึ้นไม่ว่าการไปมาหาสู่ภายในประเทศหรือจังหวัดชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายถือเป็นเรื่องสำคัญจึงอยากให้ดูตรงนี้อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาต่อไปส่วนเรื่องการทำเกษตรกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ทั้งการปลูกข้าวและพืชใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงไม่ว่าจะเป็นทุเรียนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเริ่มมีคนปลูกทุเรียนเยอะต่างชาติเริ่มมาจับจองพื้นที่และปลูกทุเรียนส่งออกตรงนี้เราเน้นการทำมาหากินที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มครองเกษตรกรไทยด้วยขณะที่เรื่องการบริหารจัดการน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อน3เขื่อนการขาดแคลนน้ำจริงๆเชื่อว่าไม่มีแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดท่อส่งน้ำให้เพียงพอการจัดการเรื่องน้ำให้ดีโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงใช้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิตสดาเข้ามาศึกษาแนวทางในการที่เราจะมีทรัพยากรอากาศและสำรวจพื้นที่ให้ดีตรงนี้เราต้องให้ความสำคัญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องของการทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำจะช่วยบรรเทาน้ำท่วมในอดีตบางพื้นที่น้ำท่วมถึงหน้าอกหวังว่าจะหมดไปจึงขอให้เร่งทำภายใน 2-3 เดือนนี้ให้เสร็จก่อนที่ฤดูน้ำจะมานอกจากนี้เรื่องของสถานการณ์ชายแดนถือเป็นเรื่องสำคัญต้องขอขอบคุณกำลังพลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยกันทุ่มเททำงานอย่างหนัก
ทั้งนี้เรื่องของราคายางที่สูงขึ้นต้องขอขอบคุณเพราะราตรึงชายแดนไว้ได้อย่างดีมากเขาเข้าทางงอสังขละบุรีไม่ได้ก็ไปเข้าทางงอแม่สอดเข้าที่อื่นก็ไม่ได้และล่าสุดรู้สึกจะไปที่ใจระนองขอฝากทางกองทัพดูด้วยถ้าเราปิดไม่ให้ยางเถื่อนเข้ามาได้ส่งผลให้ราคายางขึ้น 3-4 เท่าเพราะเราเป็นผู้ค้ายางระดับใหญ่ของโลกเรามีพื้นที่ยางกว่า25ล้านไร่หากเราบริหารจัดการได้ดีไม่มีของเถื่อนเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนจะดีขึ้นขอบคุณกองทัพกระทรวงการคลังกรมศุลกากรทำงานกันอย่างใกล้ชิดเราต้องให้ความสำคัญอย่างมากส่วนเรื่องยาเสพติดเราทำกันได้ดีจับได้มากกว่าปีก่อน 3-4 เท่าแต่เรื่องน่าเศร้าราคายาต่อเม็ดไม่ขึ้นแสดงว่าซัพพลายเข้ามาเยอะมากเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าปวดหัวทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ก็มาด้วยจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทหารตำรวจและหน่วยงานความปกครองช่วยกันทำหน้าที่ให้หนักขึ้นให้สมกับการประกาศปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใน90วันและทำให้ยาเสพติดหมดไปจัดการกับลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยให้ราบคาบรวมถึงบำบัดลูกหลานที่ติดยาให้สำเร็จไปด้วยกันยืนยันจะเป็น1เม็ดหรือครึ่งเม็ดก็ตามถ้ามีจุดมุ่งหมายในการขายจับหมดเรื่องนี้ยืนยันแต่ถ้าเป็นผู้เสพแล้วเข้ามามอบตัวก็ปรับให้เป็นผู้ป่วยรักษาตรงนี้เป็นนโยบายหลักที่ได้ดำเนินการมาและเป็นเรื่องสำคัญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องการค้าขายชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ามีการพัฒนาคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถไฟถนนที่มีการลงทุนไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าตามชายแดนทั้งกาญจนบุรีและหนองคายข้ามไปสปป.ลาวไปจีนสามารถร่นระยะเวลาไปเยอะจากการที่มีรถไฟใหม่ไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือรางไฟฟ้าลดระยะเวลาไปได้ 3-4 ชั่วโมงหากถึงชายแดนถ้าเสียเวลาตรวจสินค้าบางทีพ้นเวลาก็ข้ามคืนไปขนส่งไม่ได้ตรงนี้เป็นอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญฉะนั้นนโยบายหลักของตนจะทำอย่างเป็นระบบ One Stop Service โดยให้กรมศุลกากรนำร่องแต่ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยอยากให้สำเร็จในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการที่เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมๆกันผมเข้าใจว่าภารกิจหลักมีหลายมิติทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำเกษตรกรรมยาเสพติดการท่องเที่ยวเป็นภารกิจใหญ่จริงๆแต่ขอขอบคุณในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการปกครองความมั่นคงและตำรวจช่วยกันอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าว